ซตตอนนี้นะครับหายใจเข้าหายใจออกอะไรนะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือมันก็จะมีชื่อนิวเคลียสของไฮโดรมาโผล่มาบ้างก็จะตกใจนิดหน่อยเพราะว่าหลายๆชื่อเราได้ยินมาหมดแล้วก็จะไม่หวั่นไหวแต่ที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปคือน้องจะงงว่าแล้วอะไรคือเบสเซอร์เกียร์เอ้าแล้วอะไรคือมูดิเอ้าอะไรคือออกครับเหมือนเป็นปีแม้แต่ตอนที่พี่เรียนเองก็ยังงงตรงว่าสัพพารัสเนี่ยเป็นลิมบิกไหมหรือเป็นเบสเซอร์เกียร์หรือเป็นอะไรงงแล้วต้องตั้งสติอย่างมากในการคิดในการฉันเนี่ยเรียนตอบได้เพราะฉันตอนที่เรียนเป็นต้องมีเกียรติพี่ก็เลยบอกว่าให้น้องท่องคอมเพล็กซ์ให้ท่าตัวให้ได้ว่ามันจะช่วยตัดประเด็นเรื่องปัญหาประเด็นออกไปได้เยอะเลยถ้าน้องจำเป็นต้องมีเกียรตินะเดย์ซุปเปอร์ลอนนะครับเดย์ซุปเปอร์ลอนนี้นะมีอยู่พวกทารามัสไฮโดรทารามัสสับทารามัสแล้วก็เอ็กซ์ทารามัสนะครับถ้าจะให้พี่สรุปอย่างยากให้อย่างง่ายคือมีชาวบ้านก็จะเหมือนกันหมดนะครับไฮโดรทารามัสไฮโดรทารามัสเอสพีทารามัสแล้วก็สับทารามัสมีแกะดำอยู่1คนเท่านั้นก็คือสับทารามัสเป็นเบสัลเกียร์นี่นะตัวอื่นไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเบสัลอีเกียร์เลยยกเว้นทารามัสนะเพราะยังไงเบสัลอีเกียร์ก็ต้องมี A B L V N T เรียใช่ไหมเห็นคุ้นไหม A B L V N T เรียไม่เหลือเนาะโอเคที่เหลือก็จะมีปะปลายนะครับอยู่บ้างที่เป็นเบสลิมบิกนะครับแต่ว่าอันนี้ทั้งอันเป็นลิมบิกไม่ได้คิดคนถามหลายคนว่าเออแล้วไปไอตัวแมมมิลารี่บอดี้เนี่ยทำไมถึงมันต้องไปส่งสัญญาณให้มิดเบนเทกเมตาคือหมายถึงว่าสัญญาณเนี่ยมันต้องมีการออกกับเซอร์กิตบ้างใช่ไหมไม่ใช่วนในเซอร์กิตไปเรื่อยๆก็ไม่ประโยชน์ใช่ไหมมันต้องมีเรสปอนส์ของไอสัญญาณนี้บ้างใช่ไหมครับเช่นสัญญาณหลุดออกไปกระตุ้นการขึ้นไส้อาเจียนการเกิดเหงื่อออกการขึ้นเกิดเรสปอนส์ขึ้นมาน้องครับเช่นน้องโกรธมากเหงื่อออกเงี้ยพี่ยกตัวอย่างใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะมีการเป็นกระตุ้นที่เกิดอะมิกดาลากับมีสัญญาณเกิดที่อะมิกดาลาเงี้ยครับแล้วอะมิกดาลาก็ส่งสัญญาณต่อไปที่ไฮโดรทารามัสเนาะเช่นไปยับยั้งสูบหิวทำให้น้องรู้สึกไม่หิวน้องเริ่มโกรธแทนอะไรเงี้ยเป็นต้นอะไรเงี้ยต่อเอาของที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วกันนะครับเอพิทารามัสหลังจากนี้จะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันจะเคยพูดมาแล้วหลายรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าแง่จริงๆเอฟที่ทารามัสมี2ส่วนเท่านั้นนะครับก็คือไพเนียลแกลนไพเนียลแกลนกับตัวฮาร์เบนูล่านะครับไพเนียลแกลนเนี่ยทำหน้าที่อะไรครับนี่เลยครับสร้างเมลเลยครับเมลาโทนินนี่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเม็ดสีป่ะไม่ใช่เกี่ยวกับการหลับตื่นใช่ไหมเนาะจริงๆก็ที่ใช้ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะครับเมลาโทนินเนี่ยเอามาใช้รักษาในคนที่นอนไม่หลับเอาง่ายๆเลยบางคนก็กินเมลาโทนินก่อนนอนทำให้หลับสบายนะหรือว่าบางคนก็ใช้เป็นยาปรับอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ก็คุ้มกับเอาหลักๆนะครับสลีปเวคไซเคิลเจนไลท์เจนไลท์นั่นแหละครับโอเคซึ่งไพเนียลแกลนมัน
ถูกกระตุ้นให้การหลั่งด้วยซิมพาเทติกได้นะครับต่อไปฮาเบนูล่านิวเคลียสที่เอาง่ายๆนะเรียนเก็บสั้นๆตัวที่เขาบอกไคเนียมแกรนเอ็กซเรย์แล้วจะเจอเป็นแคลเซียมอยู่ตรงกลางหัวก็ช่างมันนะคอพาราอารีนาเชียเนี่ยฮาเบนูล่านิวเคลียสนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับลิมบิกสตรัคเจอร์คือเป็นอะไรของลิมบิกครับเป็นเอาต์พุตเอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวน้องบอกว่าแล้วตกลงมันคืออะไรเรียนลิมบิกมาลิมบิกธรรมะคืออะไรคือเอาต์พุตพูดง่ายมันก็จะมีเซอร์กิตแล้วมันก็มีตัวหลุดเล็ดลอดออกมาคือหลุดไปที่เซปต้านิวเคลียสแล้วเซปต้าส่งไปให้เอ็กซ์ตรานเพื่อให้หลุดออกมาจากวงจรเซอร์กิตนั้นใช่ไหมครับเป็นเอาต์พุตพอเอาต์พุตปุ๊บก็จะทำให้เกิดรีสปอนส์เป็นออโตโนมิกรีสปอนส์หรือเป็นโซมาติกเรสปอนส์ก็ได้แล้วแต่นะครับมีทั้งออโตโนมิกและโซมาติกเรสปอนส์เขียนนะครับต่อไปจบที่ทาลามัสทาลามัสก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดไม่หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดดูนิดนึงนะครับว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรบ้างอ๋อมันมีชื่อโรคที่เกี่ยวข้องกับทาลามัสได้นะครับใช่ชื่อโรคที่พี่ไม่ได้พูดเลยขอเขียนตัวนี้นิดนะครับทาลามัสเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกพี่บอกว่ามีรีเลียนิวเคลียสถูกไหมแล้วเราก็พูดไปหลายกลุ่มมากเลยพี่จะไม่พูดซ้ำแต่พี่อาจจะยังไม่ได้พูดรายละเอียดของ diffuse projection diffuse projection นะครับนิวเคลียสกลุ่มที่เป็น diffuse projection ก็คือ CM central median nucleus ของทาลามัสนะครับกับ midline nucleus นะครับซึ่งตัว midline nucleus ก็เกี่ยวข้องกับตัวการกระตุ้นให้สมองตื่นทั้งคู่เนี่ยก็คือทำให้เกิด brain alertness นะครับ brain alertness เดี๋ยวน้องถ้าอยากจะเอารายละเอียดดูว่าเราก็ไปฝากอาจารย์ถาวรชัยว่าอาจารย์เขาจะเอาเพิ่มอะไรบ้างแค่ไหนที่สอนไปแล้วใช่ไหมครับสอนไปแล้วใช่ไหมก็ไม่ทันแล้วล่ะก็ดูดีชีตเขาแล้วกันนะโอเคเขามีเพิ่มเติมตรงที่ว่า CM นิวเคลียสเป็นนิวเคลียสเดียวเป็นนิวเคลียสเดียวที่มีทางติดต่อกับติดต่อกลับนะไม่ใช่กลับไม่ใช่กลับไปที่อินพุตของเบสซ็อกเกียร์น้องจะเห็นได้ปกติถ้าเป็นเบสซ็อกเกียร์เป็นไงครับคอร์เทกซ์input output ทาลามัสแล้วก็คอร์เทกซ์ใช่ไหมน้องก็คือเห็นว่าออกจาก output ไปที่ทาลามัสปุ๊บทาลามัสต้องถูกบังคับให้ส่งไปที่คอร์เทกซ์เลยไม่มีการที่ทาลามัสจะกลับไปคุยกับเบสซ็อกเกียร์ได้เลยแต่ว่า CM นิวเคลียสเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับ input คือใครนะ input คือใครนะ striatal complex จำได้ไหมครับมีอะไรบ้างมีพูนตาเมนมีคอร์เดทมีนิวเคลียส accumbens ใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็อยู่ในหน้านั้นแหละแสดงความชอบเราเพิ่งเรียนมาแรกแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปมีนิวเคลียสหนึ่งที่ไม่ได้พูดเลยก็คือ reticular nucleus reticular nucleus เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนิวเคลียสที่ช่วย regulate ช่วยปรับนั่นเอง thalamic activityหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอย่างเช่นที่บอกว่าจะมีส่วนนี้คือนิวเคลียสอะไรดีแอนเทเรียแอนเทเรียทำแบบนิวเคลียสนี่ต้องโปรเจกต์ไปหาใครนะครับจำได้ไหมส่วนนี้คือคอร์เทกซ์นะคอร์เทกซ์เลยเนี่ยจำได้ไหมครับพูด200 รอบแล้วนะแอนเทเรียซิงคูเลตจำได้ไหมครับ
คุณคุณไงคุณเริ่มคุณแล้วนะเริ่มอะไรมันก็ต้องคุณบ้างนะโอเคหรือไอตัวนี้ลงมาคุยกับทาร์มัสก็ได้ใช่ไหมครับโดยทั้งสองตัวระหว่างทางที่มันจะไปคุยกันเนี่ยนะครับมันจะส่งสัญญาณมาหาเรติคูล่านิวเคลียสตารางเล็กมากมองเห็นเลยเรติคูล่านิวเคลียสซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยคอยปรับนะครับสัญญาณที่เข้าออกทาร์มัสจะเห็นว่าตัวเรติคูล่านิวเคลียสเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณออกนะครับมีแต่ส่งสัญญาณกลับไปหาทาร์มัสนะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีคอร์ติคอลโปรเจคชันโอเคนะครับโอเคต่อไปโรคในทาร์มัสมีอยู่อันนึงมีอยู่สองอันอันนึงก่อนนี่คือทาร์มัสดีเจรีนดรอซี่ซินโดรมนะครับเป็นโรคบางคนก็เรียกว่าทาร์มิกเพนหมายถึงว่าคนไข้จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปวดจริงๆลักษณะของตัวโรคหมายถึงแผลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่ควรจะปวดมากขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันมีความผิดปกติของทาร์มัสทำให้มีความปวดมากผิดปกติอะไรเงี้ยนะครับทำให้เกิดการปวดแสบนะปวดแสบหรือปวดมากผิดปกตินะหรือไม่ใช่หรือปวดแสบทั้งที่อาจจะไม่มีตัวกระตุ้นก็ได้นะทั้งที่ไม่มีตัวกระตุ้นก็ได้จริงทางคลินิกเขาไม่ได้ใช้คำนี้หรอกนะครับแอบประมาณนี้ง่ายไหมทารมัสทารมัสทำหน้าที่อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราสรุปสิครับทารมัสทำหน้าที่อะไรบ้างทุกอย่างบนโลกเนี่ยนะครับนะทารมัสช่วยรีเลย์สัญญาณไปให้คอร์ติกทั้งหมดโอเคไหมครับไม่ว่าจะเซนซอรี่มอเตอร์แอสโซเชชันทั้งหมดจบทารมัสไฮโปทารมัสน้องรู้สึกไหมว่าก็จะหมดแล้วเนี่ยนี่คือข้อดีหรือข้อเสียก็ไม่รู้นะคือข้อดีคือเอาของยาของพูดหมดแล้วนะก็เหลือแต่ของแง่ของไม่รู้สิดีมั้งไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยแยกออกจากทาลามัสด้วยไฮโปทาลามิกซาวคัสคุณจำได้ไหมครับงั้นพี่พูดถึงส่วนของไฮโปทาลามัสนะครับมันก็จะมีร่องตื้นๆที่ไว้ใช้แบ่งทาร์มัสออกจากไฮโปทาร์มัสใช่ไหมครับร่องตื้นๆนี่เรียกว่าไฮโปทาร์มิกซาวคัสแอดโอเคเลยครับพี่น้องเมื่อรูปอาจจะยืดยาวนิดนึงมีบางส่วนบางตำแหน่งของไฮโปทาลามัสนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรดี
ปกติเนี่ยเบรนจะไม่ยอมสัมผัสกับเลือดโดยตรงถูกไหมครับเราเรียกว่ามีบัตรเบรนแบเรียร์นะแต่บางตำแหน่งของไฮโปทาลามัสเนี่ยไม่มีบัตรเบรนแบเรียร์เราเรียกตำแหน่งนั้นว่า CBO Circumventricular Organ นะครับ Circumventricular Organ ทำไมถึงยอมให้ไม่มีบัตรเบรนแบเรียร์อ่ะลองตอบสิครับมีทำไมถึงยอมใช่ไหมเพื่อที่จะก็จะได้รับรู้ไงว่าเลือดมันเข้มข้นแค่ไหนเลือดมันหวานไหมเลือดไม่หวานหรืออะไรเงี้ยนะใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ปรับออสโมเลอริตี้ให้ได้ไงอย่างเงี้ยเป็นต้นโดยการให้ฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่เราบอกคือมีการปล่อยสารออกไปได้ด้วยใช่ไหมครับมีบริเวณไหนบ้างที่เราควรรู้ว่าเป็นcircumventricular organ นะครับแน่นอนไฮโดแกลนด์ใช่ไหมหนึ่งไฮโดแกลนด์ก็เป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับสองนิวโรไฮโปไฟซิสอันนี้แน่นอนถูกไหมแน่นอนใช่ไหมครับอื่นๆนี่อาจจะแบบเริ่มต้องคิดแล้วใช่ไหมครับสามต้องเรียนในตอนนี้ที่จุดๆกลมๆนี้มันไม่มีตำแหน่งที่ identify ได้จากของจริงหรอกนะครับแต่ว่ามันอยู่แถวๆนี้ที่เราสามกับสี่เราแบบนี้สามคือสี่คือสามเราเรียกว่าเป็นอันนี้ก็จะรู้ยากเป็นออร์แกนนุ่มวาสคูลอสุ่มออฟลามินาทูเบลาริสเบอร์4คือ subphonical organ จริงๆเยอะกว่านี้แค่นี้พอนะครับมันมี adrenal postrema ด้วยถ้าใครอยากจะไปอ่านแล้วนะ adrenal postrema ก็คือแบบเป็น vomiting center ศูนย์อาเจียนอยู่ในเมดัลโลนะครับโอเคอันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเรื่องบัตรเบรนเบรเออร์นะครับพี่บอกว่าแบ่งไฮโปทาลามัสออกไป3แนวแบ่งไปตาม3แนวตามการตัดนะครับอย่างเช่นถ้าพี่เอามีดตัดแนวนี้ชื่ออย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรามองตัดเซกชันเนาะก็จะเห็นเป็นลักษณะอยู่มีร่องตื้นๆที่ใช้แบ่งทารามัสออกจากไฮโปทารามัสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไฮโปทารามิกเอาครับนะครับที่ในระดับไฮโปทารามัสก็จะมีสตรัคเจอร์อยู่2อันที่ต้อง identify ได้จากแบบด้วยนะครับก็คือกลมๆอันที่1กับกลมๆอันที่2กลมๆอันที่1คือ mammillothalamic tract นะครับอันที่2คือ fornix ทำไมถึงเป็นภาพแบบนี้คือรูปนี้ก็จะบอกว่าฟอนิกส์มันเข้าไปในแหล่งตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนตัวแมมมิลี่พีแอมเคิลไม่ต้องคำแมมมิลี่ท่านมีใครมันส่วนกลับไปทางนี้เนาะ
แล้วสไลด์เวลาเขาตัดเบนเซฟาลอนเนี่ยนะครับเขาจะตัดสไลด์แบบนี้โอเคไหมครับเนาะเราก็เลยเห็นจุดไอซีคูเนี่ยอยู่ข้างบนก่อนอยู่ข้างล่างโอเคไหมทำหน้าคิวข้างบนเข้าใจไหมเข้าใจเนาะเวลาตัดสไลด์เนี่ยมันไม่เหมือนมิดเบรนคือมิดเบรนกับตอนเนี่ยเราตัดสไลด์มาอย่างนี้มาเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่พอเป็นเบรนเราก็จะเฉียงขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นมิดเบรนนิดเองนะครับอ่ะโอเคเราจะใช้แนวของตัวเส้นที่เชื่อมระหว่างฟอนิกกับแมมโมโทาลามิกแท็กนี่เป็นตัวแบ่งนะครับเป็นมีเดียลกับแลทเทอรัลนะก็คือตัวที่อยู่มีเดียลกว่าตัวนี้มีเดียลกว่าเส้นนี้เป็นโซนเบอร์สองและอยู่แลทเทอรัลกว่าเส้นนี้เป็นเบอร์สามนะครับเบอร์หนึ่งเขียนไม่ได้เพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งคือชิปเมนติเคิลเลยนะครับเรียกว่าเพอริเวนทิคูล่าไม่ต้องเขียนสไลด์ได้ชิดเวนทิคูล่าจนชี้ไม่ได้นะครับเพอริเวนทิคูล่าโซนหรือแอเรียใช่ไหมครับเบอร์สองเป็นมีเดียลไฮโปทาลามิกแอเรียและเบอร์สามเป็นลัทเทอรัลไฮโปทาลามิกแอเรียถูกไหมครับง่ายๆโดยถ้าเป็นสตรัคเจอร์ที่อยู่เบอร์หนึ่งนะครับจะติดต่อกันเนาะก็จะใช้เนิร์ฟไฟเบอร์ที่เราเรียกว่าดอร์ซัลลองจิทูดินอลฟาสซิคูลัสติดต่อกันต่อนะครับส่วนแลทเทอรัลนะครับก็จะใช้มีเดียลฟอร์เวิร์ดบันเดิลแล้วเบอร์สองล่ะมีการติดต่อไหมครับส่วนเบอร์สองจริงๆเป็นพื้นที่เป็นกลุ่มนิวเคลียสเป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเนี่ยเป็นเนิร์ฟไฟเบอร์เป็นส่วนใหญ่ตรงเบอร์สองที่เป็นกลุ่มนิวรอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวรอนตัวไหนชิดไปทางเบอร์หนึ่งก็ใช้ไฟเบอร์ทางเบอร์หนึ่งเนาะนิวรอนตัวไหนชิดทางเบอร์สามก็ใช้ไฟเบอร์เป็น MFB ไปโอเคนะครับง่ายแม็กซ์นะแบ่ง3คอลัมน์แล้วยังไม่พอยังแบ่งเป็นหน้ากลางและหลังอีกโอเคไปน้องปรับตัวได้แล้วใช่ไหมที่ต่อเลยนะกลุ่มแลทเทอรัลเนี่ยมีนิวเคลียสน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวกลุ่มที่2เนี่ยมาตีแผ่นะครับเนาะดังนี้เอามีเดียลไฮโปทาลามิกแอเรียเนี่ยมาตีแผ่แบ่งเป็น3โซนแบ่งเป็น3แถวหน้ากลางหลังดังนี้มี10นิวเคลียสชื่อขำๆชื่อขำๆทั้งนั้นเลยหรอเอาแค่จำฟังก์ชันได้ไม่ต้องจำสกิปได้เลยรอบนี้นะยืนยันรอบนี้นะสกิปได้หมดไปแล้วอ่ะหนึ่งมีแอนเทียมิดเดิลแล้วก็โพสเทียนะครับอาจารย์ถาวรชัยดูช่องนึงนะที่สุดเรื่องไฮโปทาลามัสหนึ่งน้องไอตัว
ตอนนี้คือโพสตอนนี้คือแอนเดรียคอมเชอร์นี่เป็นน้องนี่คือแอนเดรียคอมเชอร์นะตัวที่หนึ่งนะครับนิวเคลียสตัวแรกอันนี้คือออปติแคสมาถูกไหมถ้าน้องจำได้ตัวนี้ออปติแคสมาออปติแคสมาเพราะฉะนั้นนิวรอนตัวที่หนึ่งไอ้ด้วยครับนิวเคลียสกลุ่มที่หนึ่งคือนิวเคลียสกลุ่มที่อยู่เหนือต่อออปติแคสมาพอดีเราก็เรียกว่า SONSON supra โอ้ยยังไงเนี่ย supra CN ที่เราโทษ SCN chiasmatic nucleus คุ้นไหมเคยเรียนไหมเคยเรียนตั้งแต่เด็กๆไปใช่ไหมครับนะตั้งแต่ตอนขึ้นปี2จริงไหมเรียนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นหน้าที่เป็นอะไรครับเป็น biological clock จริงไหมเคยเรียนไหมเคยเรียน biological clock ใช่ไหมครับ circadian cycle ไม่ยากเลยอันที่2ทำยังไงดีเอาเป็นตรงนี้แล้วกันPON จริงๆน้องไม่ต้องจำตัวย่อนะแต่พี่เบิร์นเขียนมาให้เขียนตอนนี้ง่ายๆ P optic nucleus นะครับรู้จักชื่อให้มันครบก่อนกันนะอันนี้ SON หรือ nuclear นี่เขาไม่ถามตำแหน่งหรอกนะตรงนี้หมายถึงว่าให้น้องรู้ว่ามันมีอยู่5กลุ่มในแอนเดรียกลุ่มในแอนเดรียรีเจียนนะครับSON ขอโทษที PBN PON ไม่พูดเลย P optic nucleus ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรเรื่องเกี่ยวกับเพศใช่ไหมครับ PON เกี่ยวกับเซ็กซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กซ์โชว์เดเวลลอปเมนต์เนาะหรือ behavior ก็ได้นะครับรวมถึงกลุ่มฮอร์โมนด้วยเซ็กซ์ฮอร์โมนต่างๆนะครับโอเคไหมที่ของนี้ไม่แบ่งเป็นทีเดียวเพิ่มยากไปนะอันที่2นะอันที่3 PVN กับ SON อันนี้พี่ว่าหลายคนน่าจะรู้จัก PVN คือ paraventricular nucleus ให้คำนี้ที่อะไรนะครับSupra optic nucleus ทำหน้าที่อะไรจำได้ไหมทำหน้าที่ก็ได้เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับตัวหนึ่งเป็นออกซิโตซินใช่ไหมครับเนาะเมื่อกี้ก็จำสลับกันเป็นจำสลับตลอดเลยน้องจำได้ไหมจำไม่ได้รู้สึกว่าออกซิโตซินจะทำเป็นยิ่งกว่าไหมจำไม่ได้เดี๋ยวผิดก็รู้แต่จริงๆอาจารย์เขาไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ที่เอสโซเอสซูเปอร์ออปติกนิวเคลียสก็จะเป็นเรื่องของเวสโซเพรสซิ่งก็คือADHNเองนะครับสุดท้ายนิวรอนตัวที่5คือanterior hypothalamic nucleus anterior hypothalamic nucleus ตัวนี้ก็เกี่ยวข้องกับ parasympathetic นะครับ parasympathetic ที่เราบอกว่า hypothalamus เป็นศูนย์ของ autonomic nervous system ก็คือ anterior hypothalamic nucleus เป็น parasympathetic น้องคิดว่าซิมน่าจะอยู่ไหนก็อยู่โพสเทเรียเนาะเราดูไปต่อไป
อย่างเช่นถ้าเป็นพาราตินฮาร์ทเรทก็จะเร็วหรือช้าใช่ไหมช้าบัตเพรสเชอร์ก็ดรอปใช่ไหมน้องเขียนก็ได้น่าจะรู้ใช่ไหมพาราซินเนาะถ้าเป็นเรื่องของบัตเพรสเชอร์ที่อยู่หนังนะครับน้องเลยคิดได้ไหมบาวโมทิลิตี้เป็นไงฮาร์ทเรทกับบัตเพรสเชอร์เนี่ยก็จะดรอปใช่ไหมครับกัตโมทิลิตี้เป็นไงครับถ้าเป็นพาราซินต้องมากขึ้นจริงไหมไหมครับ sweating อ่ะเหงื่อพาราซินเป็นไงครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อมเหงื่อเนี่ยจริงๆมีวิวัฒนาการมาจากพาราซินนะครับแต่บอกเลยว่ามันดันไปโดนซัพพลายด้วยcutaneous nerveมันก็เลยกลายเป็นซิมพาเทติกไปต้องเข้าใจคำพูดตรงนี้ไหมจริงๆแล้วตัวสเวตแกลนเนี่ยมันเป็นพาราซิมเนี่ยเพราะเป็นมัสคารินิกรีเซปเตอร์น้องรู้สึกไหมว่าซิมตัวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเป็นนอร์อีใช่ไหมครับเป็นนอร์เพนฟรินแต่ไอ้ตัวนี้เสลออยู่ตัวเดียวเนาะแล้วก็เป็นเหมือนพาราซิมเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นพาราซิมมันถึงกระตุ้นที่สูงตัวนี้เลยนะครับก็จะทำให้เกิดการหลั่งเหงื่อที่มากขึ้นโอเคเนาะอันนี้คือมันเป็นเอมบริโอนะแล้วก็พิวพิวครับพิวพิวถ้าเป็นพาราซิมก็จะเล็กลงใช่ไหมครับพักผ่อนในนิวโรพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพาราซิมใช่ไหมครับโอ้โหแอมิเตล่าค่ะอันต่อไปถ้าเสียคือถ้าเสียอลิชันถ้าสุดเสียSON เกิดอะไรขึ้นครับวาโซเพรสซินนี่คือ ADH ใช่ไหมครับ ADH คือ anti diuretic hormone ป้องกันไม่ให้ฉี่เยอะถ้าเสียก็ฉี่เยอะก็เป็น central DI ใช่ไหมครับเป็นติโปจืดใช่ไหม central DI ใช่ปะอันที่สองถ้าเสียแอนทีเรียไฮโปทาลามิกล่ะเป็นไงคนไข้จะAH เนี่ยจริงๆตัวที่เองจะชอบใช้กับคำว่า against heat center นะฮะ against heat center แต่ว่าศูนย์นี้เนี่ยเอาไว้ให้คนให้คนทั่วไปเนี่ยต่อสู้กับการเจอสภาวะที่มีความร้อนนะครับเช่นมีการหลั่งเหงื่อที่มากขึ้นมีเรื่องของบัตเพรสเซลที่มันไดเลทปกติเนี่ยถ้าเป็นซินพริฟอร์บัตเพรสเซลจะหดใช่ไหมครับเนาะเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้แต่ถ้าเป็นพาราซินก็จะไดเลทเพื่อที่จะระบายความร้อนออกไปเห็นไหมครับได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเสียแอนทีไฮโปทาลามิกนิวเคลียสก็คือไม่สามารถจะสู้กับความร้อนได้ก็คือแพ้ความร้อนนะครับก็เป็นไฮโปเทอร์เมียนะครับอุณหภูมิร้อนเกินไปโอเคนะต่อไปมิดเดิลบ้างนี่คือแอนเทเรียนะกลุ่มมิดเดิลมีอยู่3นิวเคลียสอันที่1อันเดี๋ยวมาดูที่จริงก็จะตำแหน่งนิวเคลียสไม่ได้หรอกมันเป็นจำก็เรียงตามจากบนลงล่างมาเลยครับ BM อีกแล้ว BM ดอกได้เลยใช่ไหมครับพี่ใบนะ BM ARN นะครับ DM BM ARN แล้วก็ข้างหลังนี้เอาเป็น DHA เลยนะ DHA กับ MD นะครับก็คือมี2อันนี้เลย DHA MDครับต่อเลยนะมิดเดิลไฮโปทาลามิกนิวเคลียสก็มี3อันนะครับคือ1 DM ถ้าน้องจำได้ถ้า DM ของทาลามัสจะเป็นอะไรครับเกี่ยวกับลิมบิกจริงไหมเกี่ยวกับลิมบิกอัน
นี้คือ DM ของไฮโปทาลามัสก็ดูแนวโน้มไปทางคล้ายๆกันเนาะก็ดีก็จะได้ช่วยจำง่ายขึ้นนะครับก็เกี่ยวกับลิมบิกเหมือนกันถ้ากระตุ้นศูนย์นี้นะครับก็จะเกิดการแข่งแย่งอาหารแข่งแย่งชิ้นน้องถ้าทำลายถ้าเสียใช่ครับก็จะสงบเงียบหลบซ่อนอยู่ในมุมอยู่ในรูอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเป็นนิวรอนนิวเคลียสตัวที่2คือ VM นะครับ Ventromedial Nucleusนะครับก็เป็นให้จำว่า V อิ่มใช่ไหมครับ V อิ่มก็คือศูนย์อิ่มศูนย์อิ่มนะครับ Satiety Center ถ้าเสียเป็นไงครับไม่อิ่มสักทีนะอ้วนเป็นไงตรงข้ามกับ V อิ่มนะครับก็คือ VLventrolateral nucleus นะแต่ไม่ได้อยู่ในรูปเมื่อกี้ใช่ไหมจะมันอยู่ใน lateral zone ใช่ไหมครับเป็นศูนย์หิวอยู่ข้างๆกันเลยเป็นแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า thirst center นะครับก็คือไม่เคยจะหิวเลยนะก็หอมแห้งแรงน้อยใช่ไหมครับ anorexiaต่อไปอีกชื่อหนึ่งก็คือ R create nucleus R create nucleus อันนี้จะสร้างฮอร์โมนกลุ่มที่เราเรียกว่า IHRH ทั้งหลายครับ releasing hormone inhibiting hormone ทั้งหลายก็คือปล่อยไว้ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวลองดูเมื่อกี้ถ้าน้องจำรูปได้เมื่อกี้ไอตัว AI อยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเนาะก็คือ Arcuate Nucleus เนี่ยก็จะส่งสัญญาณลงไปที่ตัว Anterior Pituitary ซึ่งถ้ามีนะครับถ้ามีนะ Anterior Pituitaryโดยเส้นทางที่มันส่งออกไปนี่เราเรียกว่า RQATO HYPOFACIAL นะครับ RQATO เดี๋ยวพี่เขียนผิดแล้วนะขอโทษนะแกพี่จะเอาชื่อนู้นชื่อนี้บนกันเข้าทีอาร์คิวเอโตอินฟันดิวลาแทร นะครับพอมันไปถึงตรงปลายของแทร็กเนี่ยนะครับมันก็จะมีแคปิลารีสิวมากมายใช่ไหมครับก็จะปล่อยลงสู่หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดบริเวณนั้นก็คือเป็นพอร์ทัลซิสเต็มถ้าน้องสำคัญตอนที่เรียนใช่ไหมเนาะก็คือมีแคปิลารีสองชุดใช่ไหมครับก็จะเป็นไฮโปไฟเซียลที่เอาชื่อมาปนกันพอร์ทัลซิสเต็มอันนี้คือบอกว่าเป็นแคปิลารี่สองชุดนะครับโอเคเนาะชื่อนี้เดี๋ยวก็จะเป็นปรากฏอยู่ในหลายๆที่ที่น้องเรียนต่อไปโพสเซียกุ๊บจะจบนะโพสเซียกุ๊บมีสองชื่อนะครับนั่นก็คือ1 mammillary body อันนี้เรียนมามากเลยนะครับ mammillary body อยู่ในเฟสเซอร์กิตนะครับแค่นี้ถ้าเสียนะครับแปลว่าก็คือเสียเฟสเซอร์กิตคือคนไข้ก็จะจำไม่ได้ใช่ไหมครับจำไม่ได้คือไอ้นี้จริงๆมันเป็นชื่อโรคโดยเฉพาะนะจริงๆมันไม่ใช่ว่าถ้า
ถ้ามันไม่ได้เสียแล้วมันจะเป็นชื่อโรคนี้นะครับเราเรียกว่าคอสะคอฟซาโคคอสะคอฟซินโดรมนะคอสะคอฟไซโคซิสคือหมายถึงบางคนที่กินเหล้ามากนะก็จะเกิดพร้อนนี้ได้นะครับคือคอสะคอฟแปลว่าจำไม่ได้และมีกลุ่มอาการที่เราเรียกว่า confabulation เป็นไงครับแปลว่ากุเรื่องขึ้นมาเองนะจำไม่ได้ก็ปลุกมาเลยเช่นถามนิวโรเรื่องว่าเอ๊ะอันนี้เป็น apple fiber ของตัวนี้คืออะไรกุขึ้นมาเลยใช่ไหมครับก็คือเป็นคอสะคอฟไซโคซิสเป็นโรคจิตชนิดนึงนะหรือเปล่านะต่อไปอีกหนึ่งนิวเคลียสนะครับก็คือโพสเทียไฮโปทาลามิกนิวเคลียสเมื่อกี้ตัวแอนเทียไฮโปทาลามิกที่ที่ตั้งว่า AH ใช่ไหมครับ against heat ใช่ไหมอันนี้ก็เป็น against cold ก็คือต่อสู้กับความหนาวเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งถ้าเป็น cutaneous vessel มันจะต้องเป็นยังไงนะ cutaneous vessel มันต้องหดจริงไหมต้องคอนสตริกนะครับแล้วก็การที่อะไรดีก็มีอื่นๆก็คือ erection of hair ขนตั้งนะอย่าคิดมากต้องคิดเนาะหรือว่าพวก increase metabolism เนี่ยนะครับวันนี้ก็คือเป็นเกิดจากกระตุ้นซิมให้ติดนั่นเองตัวนี้คือซิมให้ติดใช่ปะน้องรู้ใช่ไหมว่าอิเล็กชันก็ทำให้มันเพิ่มฉนวนที่มันหนาขึ้นใช่ไหมทำให้ผิวหนังมันห่างจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะเก็บความร้อนได้ดีขึ้นนะถ้าเสียแอร์เรียนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือคนไข้จะตรงข้ามกับวันดีก็คือก็ให้ปวดทางเนี้ยนะครับมันจะสู้ความยืนไม่ไหวก็จะสูญเสียความร้อนออกไปนะครับเห็นไหมดูเหมือนจะจบแต่ว่าจริงๆแล้วจะขอพูดถึงพาร์ทเองนิดนึงนะครับจะบอกว่าฉันจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวเหมือนกันแล้วพี่เวนน้องเอื้องไงน้องเอื้องพี่เวนตั้งแต่วันศุกร์เนาะตอนเที่ยงคืนวันศุกร์วินต่อสาวนะซึ่งจริงตอนเนี้ยนอนไปชั่วโมงกว่าเองนี่เลยมีการขึ้นเหียนเห็นหน้าน้องเลยเดี๋ยวจะอ้วกต่อโคตรละมัดเกิดมีการกระตุ้นซินทาราซินทำให้พี่รู้สึกกัดวันที่เพิ่มขึ้นไฮโมทาลามัสคอนเนคชั่นนะครับมาเขียนโมเดลจะจบละพี่ก็เหนื่อยละซึ่งฮิวโมรัลคอนเนคชั่นคือไฮโมทาลามัสมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีฮอร์โมนด้วยนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือมันสามารถสัมผัสสารเคมีได้โดยตรงใช่ไหมครับเนาะจากการที่มีเซอร์คัมเวนทริคูล่าออร์แกนใช่ไหมครับสัมผัสสารได้โดยตรงโอเคนะครับอันที่สองเป็นนิวรัลคอนเนคชั่นซึ่งเขาจะเน้นให้เราดูนี่แหละดูรอบคอนเนคชั่นถามว่าเราได้รับสัญญาณจากอะไรได้บ้างไฮโปทาลามัสมันพิเศษตรงที่ว่าไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมีแอลเฟนจาก1คือวิชวลจริงไหมวิชวลอิมพัลส์เหตุผลเพราะว่าออปติกแคสมาออปติกแท็กอะไรต่างๆเป็นส่วนประกอบของไฮโปทาลามัสเข้าใจนะครับจึงไม่แปลกใจที่ว่าซูเปอร์ไคลอสมาติกนิวเคลียสถึงได้สัญญาณจากแสงด้วยใช่ไหมครับโอเคนะจากโดยตรงจากเรตินา
retinohypothalamic tract โอเคนะครับอันที่อันต่อไปพี่เริ่มจะเรียงอะไรก่อนดีนะครับคือในความที่น้องเห็นน้องเรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไฮโปทาลามัสมันมีหน้าที่เยอะมากมหาศาลเลยจริงไหมก็คือเป็นเพราะมันคอนเนคชันกับที่ต่างๆมากมายนะครับถ้าพี่บอกว่าสัญญาณที่มันเข้ามาสู่ไฮโปทาลามัสมีที่ไหนอีกบ้างนะครับถ้ามาจากส่วนforebrain มาจาก forebrain ผ่านมาทางอะไรได้บ้างนะครับก็หนึ่งฮิปโปแคมปัสนะทางฟอนิกส์จริงไหมอันนี้น้องเพิ่งเรียนสดๆเลยใช่ไหมครับโอเคป่ะน้องก็คือฟอนิกส์เป็นส่วนของฮิปโปแคมป์เป็นแอคซอนของตัวฮิปโปแคมปัลฟอร์เมชันนะครับมาเซนแนปที่ตัวแมมมิลารีบอดี้ใช่ไหมครับสองอะมิกดาลาเนาะก็ผ่านทางสเตรียเทอร์มินาลิสหมอตัวนี้คงจะเข้าใจแล้วล่ะเพราะมันก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมครับหรือบางทางบางคนก็ต้องวาร์ฟมาใช่ครับคืออาจจะนิวเคลียสไม่ได้อยู่ชิดมิดไลน์นะก็อาจจะไม่ได้ผ่านมาทางสเตรียเทอร์มินาลิสนะครับก็ได้เนาะถ้าตอบไม่รู้จะตอบอะไรเขียนอะไรดีครับก็คือ MFB DLF ได้นะครับโอเคเนาะขาจากส่วนล่างบ้างนะครับจากเบรนสเต็มสัญญาณที่มาจากเบรนสเต็มมีอะไรบ้างไอตัวนี้พี่ไม่ได้บอกให้น้องต้องกินนะครับจดเป็นแบบยันแล้วก็ต้องกินไม่ใช่ไงคือเห็นว่าเอาตามของเข้าใจคือจากส่วนที่เป็นมิดเบรนเทคเป็นตั้มนะครับมิดเบรนเทคเป็นตั้มเมื่อสักครู่น้องจำได้ไหมสัญญาณที่ส่งมาจากมิดเบรนขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรครับแมมมิลารีที่ดันขึ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องข้อมูลหลายที่มาประกอบกันโอเคนะครับแล้วก็จากอื่นๆก็เหมือนเดิม MFB DLF ได้ทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับตำแหน่งโอเคไหมครับน้องเริ่มเห็นเขาลางใช่ไหมครับว่าคิดอะไรไม่ออกไหมครับ MFB DLF แน่นอนของไฮโปทาลามัสนั้นอย่าไปตอบของที่อื่นนะเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่คุยทุกอย่างก็ใช่หมดนะโอเคส่วนที่ประเด็นนะครับแน่นอนไม่ได้กีรักกับฟอร์เบรนอันนี้ก็ส่งขึ้นฟอร์เบรนบ้างฟอร์เบรนมีอะไรบ้างที่เป็นอีเฟรนก็คือทาลามัสจริงไหมน้องก็จำได้ก็เป็นแมมมิโลทาลามิกแทรอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของ base circuit ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็เหมือนเดิม MFB DLF จะสอนทำไมนะถ้า descendology ระดับล่างนะครับระดับล่างที่เพิ่มเติมมาก็คือ mammillo tegmental tractเป็นมิโลเซเมนตัลแทร็กใช่ไหมครับที่เหลือก็ MFUDLF ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนิวเคลียสตรงไหนนั้นนะครับเนาะลืมบอกนิดนึงตัว MFUDLF พวกนี้นะครับมันก็จะไปติดต่อกับพวกreticular formation หรือพวก periaqueductal gray น้องจำได้ไหมครับ periaqueductal gray ก็ได้โอเคจบง่ายๆแค่นี้เลยหรอแต่เชื่อไหมว่ายังไม่รู้อีกเยอะคือเราจะเหลืออะไรบ้างนะครับที่เหลือนะที่เหลือจริงๆน้องเอาเหนือโจทย์แล้วที่เหลือคือ functional consideration น้องไม่เคยเจอโจทย์เลย
อยากดูโจทย์สักหน่อยไหมแต่ไม่อยากดูเช่นไม่ใช่โจทย์คนไข้หรอกเพราะดูแล้วก็คิดไม่ทันหรอกจริงๆได้จริงๆโดดคือโจทย์แบบกรี๊ดสักหน่อยไหมบางทีคือแบบว่าพอให้ดูเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันเอาอย่างนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอ MFBLF อย่างนี้หรอ